เรื่องทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานเป็นเรื่องบอกต่อๆกันมาฟังกันเพื่อความสนุกนะครับขอบคุณครับ10เรื่องผีชวนขนลุกในโรงพยาบาลขึ้นชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลแล้วนะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่มีคนตายมากที่สุดและแน่นอนว่าพอมีคนตายก็ย่อมต้องมีวิญญาณมีผีซึ่งในวันนี้ผมก็ได้นำรวบรวมเรื่องราว10เรื่องผีเรื่องหลอนทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลมาให้ทุกคนได้ฟังกันไปพร้อมๆกันครับเรื่องที่10นักศึกษาแพทย์โดนดีทุกคนคงจะรู้ดีว่ากว่าจะได้มาเป็นหมอเนี่ยนักศึกษาแพทย์ทุกคนนะครับก็ต้องผ่านการเข้าเวรดึกกันมาทั้งนั้นวันนั้นเวลาประมาณ 4-5 ทุ่มนักศึกษาแพทย์ชายคนหนึ่งกำลังจะเดินเปลี่ยนวอร์ดบรรยากาศตามทางเดินไปยังลิฟต์ก็เงียบสงัดไม่มีแม้กระทั่งคนอยู่แถวนั้นแต่จู่ๆพอเงยหน้าขึ้นมาไปยังทางเดินก็พบกับชายใส่ชุดสีกากีเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับพอนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาส่งของแต่พอเดินใกล้กันเข้ากลับรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวพอมองไปที่ชายคนนั้นก็สังเกตเห็นว่าทั้งแขนทั้งไหล่และขาไม่ได้ขยับแม้แต่น้อยจนเมื่อเดินสวนกันถึงได้เห็นว่าชายคนนั้นน่ะไม่มีขาแต่กำลังลอยอยู่บนอากาศพอเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งไปที่ลิฟต์โดยก่อนลิฟต์จะปิดชายชุดกากีคนนั้นก็หันมาแสยยิ้มให้เรื่องที่9นะครับผีหัวขาดณห้องน้ำเรื่องนี้เป็นข่าวที่ทำเอาคนอยุธยาไม่กล้าไปโรงพยาบาลกันพักใหญ่ๆเพราะใครๆก็พากันพูดถึงผีหัวขาดกันเรื่องมีอยู่ว่าชาวบ้านคนหนึ่งได้ไปเฝ้าพี่สาวที่โรงพยาบาลซึ่งได้พักอยู่ที่ห้องผู้ป่วยรวมทำให้ต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันจากที่สังเกตก็ไม่ได้มีญาติคนไข้ที่เป็นผู้ชายเลยพอถึงเวลาประมาณ2 ทุ่มเธอก็ได้ไปเข้าห้องน้ำพอเปิดประตูเข้าไปก็พบกับผู้ชายใส่เสื้อสีชมพูตัวสูงซึ่งก็แปลกใจว่าเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีผู้ชายมาเยี่ยมไข้ใครเลยแม้แต่คนเดียวจึงได้หันกลับไปดูที่เตียงทั้งหลายแต่พอหันกลับมาก็ทำแบบตกใจแทบจะเป็นลมเพราะเห็นชายคนเดิมยืนคู่กับหญิงสาวหัวขาดและมือขวาของชายคนดังกล่าวก็ยังหิ้วหัวของหญิงสาวคนนั้นไว้ด้วยจึงรีบวิ่งเพื่อไปถามพยาบาลโดยพยาบาลก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะตกใจเลยนะครับแต่ตอบสั้นๆว่าอ๋อมีคนเจอแบบนี้มาหลายรายแล้วค่ะเรื่องที่8เดี๋ยวพี่พาไปส่งเรื่องของ2พี่น้องลูกคุณหมอที่ได้ตามพ่อมาออกเวรซึ่งตอนนั้นนะครับก็เป็นเวลาประมาณ5 ทุ่มกว่าแล้วทั้งคู่ก็เบื่อกับการนั่งอยู่เฉยๆเลยพากันออกมาเดินเล่นแถวนั้นซึ่งหารู้ไม่ว่ามันคือห้องดับจิตพอเดินไปเดินมากลับหลงทางหาทางไปห้องของพ่อไม่ถูกจู่ๆกลับมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดคนไข้เดินเข้ามาบอกว่าจะช่วยพาไปส่งให้เพราะแถวนี้มันอันตรายผีเยอะทั้งคู่ก็เดินไปเรื่อยๆจนสังเกตเห็นว่าสายสินผูกอยู่ที่ข้อมือแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรจนพามาส่งถึงที่ทั้งคู่จึงหันกลับไปขอบคุณผู้ป่วยคนนั้นเธอได้บอกว่าเธอยินดีที่จะช่วยและเหงามากถ้าว่างๆอยากให้ไปคุยกับเพื่อนของเธอที่ห้อง139พอเธอเดินกลับไปทั้งคู่ก็เดินเข้าไปในห้องพยาบาลต่างมองทั้งคู่เป็นตาเดียวแล้วถามว่าเมื่อกี้คุยกับใครเหรอทำไมไม่เห็นจะมีใครอยู่ตรงนั้นเลยพอตอนเช้าจึงได้เล่าให้พ่อฟังพ่อจึงพาไปที่ห้อง139แต่พอไปถึงพยาบาลกลับบอกว่าคนไข้ห้องนี้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ2 วันที่แล้วค่ะเรื่องที่7ห้องคลอดสยองขวัญเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วได้มีกลุ่มวัยรุ่นพม่าผู้หญิงคนหนึ่งมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลนี้ซึ่งทั้งแม่และลูกก็ปลอดภัยดีแต่ผ่านไป1 วันก็มีคนพบศพเด็กถูกกดน้ำตายในห้องน้ำพร้อมกับพม่าคนนั้นที่หายตัวไปซึ่งเรื่องราวสุดหลอนก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะบรรดาแม่ทั้งหลายที่มาคลอดลูกที่นี่มักจะเจอดีทั้งเจอผีเด็กมาดูดนมบ้างมาร้องไห้ที่ข้างเตียงบ้างพยาบาลเลยต้องหาวิธีแก้โดยเอาของเล่นและนมมาวางไว้ในห้องน้ำห้องนั้นซึ่งนานๆทีก็จะมีคนได้ยินเสียงหัวเราะบ้างเสียงของเล่นบ้างทั้งๆที่ห้องน้ำนั้นไม่มีใครอยู่เรื่องที่6ญาติมาเยี่ยมเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนกลางวันแสกๆ
ที่หมอเดินเข้ามากำลังจะเข้าไปตรวจคนไข้ที่ห้องรวมพอเดินเข้ามาก็ต้องชะงักเล็กน้อยกับภาพที่เห็นคือมีญาติคนไข้มาเยี่ยมซึ่งคนไข้คนนั้นนอนโรงพยาบาลมามากกว่า1เดือนแล้วแต่ก็ไม่เคยมีใครมาเยี่ยมเลยพอเห็นอย่างนั้นหมอจึงได้แต่ยิ้มและเดินไปตรวจเตียงอื่นๆพอถึงคิวของคนไข้คนนั้นหมอได้พูดว่าวันนี้ดีจังเลยนะมีคนมาเยี่ยมด้วยคนไข้ได้แต่ทำหน้างงและบอกว่าก็ไม่มีใครมานะครับพยาบาลแถวนั้นก็งงกันเป็นแถบๆเพราะยืนยันได้ว่าไม่มีใครมาขอเยี่ยมหมอจึงพูดว่าก็ผู้ชายคนนั้นไงที่ใส่เสื้อสีฟ้าหน้าตาคล้ายๆคนไข้เลยคนไข้จึงนิ่งไปแล้วบอกว่านั่นอาจจะเป็นน้องชายของเขาที่ตายไปแล้วซึ่งตอนจะเผาก็ใส่เสื้อสีฟ้าแบบที่คุณหมอพูดเรื่องที่5ห้องชันสูตรศพเป็นเรื่องที่ผู้ช่วยแพทย์ชันสูตรศพเจอมากับตัวซึ่งวันนั้นนะครับเป็นเวรดึกของแกที่ดันเป็นวันที่พายุเข้าฝนตกหนักจู่ๆก็มีเคสผู้หญิงผูกคอตายเข้ามาตอนนั้นแกทำอะไรไม่ได้เพราะต้องรอหมอผ่านไป1ชั่วโมงหมอก็ยังไม่มาขณะที่กำลังจะเคลิ้มหลับไฟก็ดับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของวันฝนตกผ่านไปสักพักไฟของตึกอื่นก็เริ่มสว่างขึ้นแต่ตึกนิติเวชที่แกอยู่นั้นยังมืดสนิทด้วยความเบื่อจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันใดนั้นนะครับก็มีเสียงดังก๊อกๆดังขึ้นตอนนั้นก็คิดว่าเป็นหมอแต่พอไปเปิดกลับไม่เจอใครเลยคิดว่าอาจจะเป็นพวกโจรมาขโมยศพหรือเปล่าพอแกกำลังจะกลับไปนั่งที่เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ดังมากเหมือนเคาะมาจากห้องเก็บศพข้างๆจึงตัดสินใจหยิบมีดและเดินไปที่ห้องเก็บศพขณะนั้นก็ได้ยินเสียงและเสียงกรีดร้องดังไปทั่วทั้งห้องจึงรีบเปิดประตูเข้าไปพบผู้หญิงกำลังผูกคอตายอยู่เหนือที่วางศพจึงรีบขึ้นไปตัดเชือกให้แต่พอตัดเท่านั้นล่ะครับสิ่งที่ตกลงมากลับไม่ใช่ร่างคนแต่เป็นหัวที่กลิ้งไปตกอยู่ที่พื้นพอแกมองไปที่ศพกับหัวนั่นเธอก็พูดว่าพี่ช่วยหนูด้วยเรื่องที่4นะครับเพื่อนข้างเตียงเรื่องของคนไข้เด็ก2คนที่นอนเตียงตรงข้ามกันโดยทั้งคู่ต่างก็อยู่โรงพยาบาลมานานหลายเดือนจนมีเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตไปก่อนด้วยโรคประจำตัวหลังจากนั้นไม่กี่คืนขณะที่หมอ2คนกำลังพยายามเจาะเลือดอีกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ2ขวบเขาก็ได้พูดชื่อของเด็กที่เพิ่งตายออกมาพูดไม่หยุดหมอเรียกหมอห้ามยังไงก็ไม่ฟังขณะที่เรียกตาก็จ้องมองไปยังเตียงตรงกันข้ามที่ว่างเปล่าและพยักหน้ายิ้มแย้มเหมือนกำลังพูดคุยอยู่กับใครอยู่เล่นเอาหมอกับพยาบาลแถวนั้นขนลุกกันหมดเรื่องที่3นี่มันที่ของหนูเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งที่ได้เดินเข้ามาทำการผ่าตัดจึงทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลซึ่งเขาก็ได้ขอนอนที่ตึกใหม่เพราะตึกเก่านั้นมีเรื่องเล่าเยอะมากพอได้นอนที่ตึกใหม่วันแรกก็ยังไม่เจออะไรแต่คืนที่2ขณะที่กำลังจะเคลิ้มหลับไปก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเข้ามาหาทั้งที่ยังไม่ได้เปิดประตูห้องและลืมตาขึ้นมาก็สบตากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวซีดเผือกใส่ชุดโรงพยาบาลพร้อมกับมองมาที่เขาแล้วพูดว่าออกไปนะนี่เป็นที่ของหนูพร้อมกับปีนขึ้นเตียงมาจะนอนด้วยตอนนั้นสติก็ไม่ค่อยมีเลยได้แต่บอกว่าขอนอนคืนนึงนะแล้วจะรีบไปพอพูดจบร่างของเด็กน้อยคนนั้นก็จางหายไปคืนเดียวกันนั้นทั้งที่หลับไปแล้วแต่กลับได้ยินเสียงเด็กผู้ชายดังขึ้นซื้อพวงมาลัยไหมลุงตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองฝันเพราะโรงพยาบาลนั้นห้ามไม่ควรขึ้นมาขายของอยู่แล้วแต่พอลืมตาขึ้นมากลับเห็นเด็กผู้ชายยืนถือพวงมาลัยอยู่ตัวเต็มไปด้วยเลือดและที่สำคัญขาทั้งสองข้างไม่มีเรื่องที่2ระวังปากจะพาซวยคนขับรถส่งของโรงพยาบาลมีหน้าที่ที่จะต้องขับรถส่งผู้ป่วยไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งก็มักจะมีเรื่องหลอนๆเกิดขึ้นเสมอนะครับเหมือนกับครั้งนี้ที่คนขับรถต้องไปส่งคนไข้ที่บาดเจ็บสาหัสโดยระยะทางค่อนข้างไกลแต่พอไปถึงก็ให้อีกโรงพยาบาลหนึ่งดูแลซึ่งเวลาผ่านไปประมาณเกือบ1ชั่วโมงแล้วคนขับรถก็ได้รับโทรศัพท์ว่าให้ไปรับศพของคนไข้คนเดิมกลับมาตอนนั้นเขาก็เพิ่งจะจอดรถได้ไม่นานเลยสะบัดออกมาว่าทำไมรีบตายจังวะตายพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ได้เหรอพอตอนไปรับศพขากลับ
จู่ๆก็เห็นชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางทั้งๆที่ตอนนั้นก็เกือบจะตีสามแล้วแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรพอขับไปได้สัก10นาทีก็เห็นเหมือนชายคนเดิมเดินอยู่ข้างถนนตอนนั้นก็เริ่มใจไม่ดีเลยเหยียบคันเร่งเพราะอยากให้ไปถึงที่หมายไวๆแต่ก็ต้องเหยียบเบรกกระทันหันพอข้างหน้าคือผู้ชายคนนั้นที่ยืนชี้มาที่รถและพูดเสียงดังว่าด่ากูทำไมตอนนั้นก็รู้แล้วว่าคนนั้นคือคุณลุงที่นอนอยู่หลังรถจึงรีบเหยียบคันเร่งหนีระหว่างนั้นก็มีเสียงทุบตีดังอยู่ที่หลังรถตลอดทางจนรถเกือบจะชนเขาก็ได้ขอโทษทุกสรรพสิ่งวิญญาณที่ได้ล่วงเกินเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุร้ายขึ้นเรื่องที่1โรงพยาบาลผีสิงนี่ก็เป็นเรื่องของโรงพยาบาลร้างที่ว่ากันว่าปิดตัวไปแล้วนะครับเพราะความเหี้ยนขนาดกลางวันแสกๆยังมีคนเห็นรถเข็นคนไข้แล่นไปมาอยู่หน้าอาคารบางวันหมาก็หอนกันอย่างพร้อมเพรียงโดยไม่มีสาเหตุซึ่งเรื่องต่อไปนี้เกิดขึ้นกับคุณป้าคนหนึ่งที่วันนั้นดันกลับบ้านดึกเลยเรียกแท็กซี่เข้าไปในซอยซึ่งก็คือซอยเดียวกับโรงพยาบาลนั่นแหละครับขับไปพอใกล้จะถึงหน้าโรงพยาบาลแท็กซี่ก็หลบซ้ายกระทันหันป้าเลยถามว่าเป็นอะไรแท็กซี่เลยบอกว่ามีรถพยาบาลตามหลังมาเปิดไฟขอทางโดยต้องแอบให้ตอนนั้นป้าก็เลยขนลุกเลยเพราะไม่มีทางที่จะมีรถพยาบาลเข้ามาในนี้เลยบอกว่านั่นน่ะมันรถผีสิงแท็กซี่กลัวมากเลยจอดให้ป้าลงตรงนั้นแกจึงต้องเดินเข้าไปพอเดินๆไปก็ได้ยินเสียงคนโหยหวนบ้างได้ยินเสียงร้องไห้บ้างมองเข้าไปในโรงพยาบาลก็เห็นไฟเปิดอยู่ทำเอาแกตกใจจนหมดสติตื่นขึ้นมาอีกทีก็เหมือนคนสติไม่เต็มเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้พอเวลาผ่านไป 3-4 วันแกก็ได้ผูกคอตายในห้องน้ำฟังจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ